สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกแล้วครับเฮียตีจัดให้ครับครับผมและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้เชื่อไหมเพื่อนๆผมเนี่ยว่าจะไม่เอามาขายนะไอ้พวกรถทัวร์ลิงเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าของมันครับแต่เห็นคันนี้แล้วอดใจไม่ได้ที่อยู่ข้างหน้าทุกท่านวันนี้เขาเรียกว่ารถทัวร์ลิงที่เขาเรียกว่าขนาดกลางขนาดกลางน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายทัวร์ลิงน้ำมันสุดๆโอ้โหแอดเวนเจอร์ CB500X ปี2022สีดำด้านไมเนอร์เช้งโฉมใหม่ล่าสุดครับผมนะเอ้ยทำไมถึงใหม่ล่าสุดโชคหน้าอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวแล้วโชคหัวกับสีทองครับผมกระบอกมีใหญ่ๆนี่คุณดูบาร์โค้ดข้างเครื่องยังอยู่เลยเนี่ยรถใหม่มากโคตรใหม่แล้วเดินทุกจุดเนียนกริบทุกจุดนะเจ้าของใช้รักษาดีมากอ่ะนี่กุญแจ2ดอกครับกระดงกระดาษในบาร์โค้ดนี่ยังอยู่ครบเลยนะไมค์คันนี้อยู่ที่11,000 โลครับโอ้โหรถใช้น้อยมากปี22นี่กี่ปีปีกว่าโอ้ดูเครื่องนิ่มมากอุ้ยเครื่องนิ่มเครื่องดีมากนะเนียนกริบทุกจุดไม่มีริ้วรอยเลยเฮ้ยนี่มึงมาแพนฝั่งนี้ให้เพื่อนเห็นนะเด็กไม่มีริ้วรอยเลยสภาพนี้เขาเรียกป้ายแดงครับผมสภาพป้ายแดงแบบนี้เอาราคานี้ไปพอ169,000 พอ169,000คันต่อมาครับ Suzuki GSX 7.5 หรือ Suzuki GSX 750S นะหรือว่า S 750ปี2020 19.20 19.20อันนี้คือสีใหม่แล้วสีฟ้าครับสีฟ้าครามไม่ค่อยมีมาด้วยนะสีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเงินดำนี่สีฟ้าเฮ้ยแล้วแม่งตัดกับเครื่องดำนี่ลงตัวมากๆลงตัวสุดๆนะสภาพแบบนี้น้องป้ายแดงกระจกมีแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วครอบถังคาร์บอนมีแล้วท่อสลิปออนปลายไทเทเนียมด้วยโอ้โหเฮ้ยสดสดใหม่สดสดใหม่คันนี้19,000 โลใหม่มากใหม่มากเฮ้ยโอ้ยดูแม่งมาตามมือเลยดันมาก 189,000 พอ 189,000 น้องเล็กคันสุดท้ายครับน้องเล็กครับผมนะเขาเรียกว่าสปอร์ตไบค์ขนาดกลาง 500cc ต้องยกให้เขาเลย CBR500R 2สูบปี2020สีขาวตัดด้วยเขียวดำนะสภาพรถโดยรวมถือว่าน้องๆป้ายแดงสวยๆเลยคันนี้นะชิวหน้าแต่งมีแล้วนะนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์เดิมอยู่ครบอุปกรณ์เดิมนะสวยเลยแหละอโอ้โหวันนี้มีแต่รถสวยๆกุญแจ2ดอกเรียบร้อยดอกนะไมค์คันนี้อยู่ที่ 20,000 โลโอ้ดูดินิ่มด้วยนิ่มมากใช่นะสภาพแบบนี้น้องๆป้ายแดงแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ 125,000 พอ 125,000 สนใจติดต่อได้ที่เบอร์062-8352-742ทุกที่นั่งรับประกันความปลอดภัยใช่เยติจัดให้เท่านั้นครับผมวางไว้ดีนอยไดโวสวัสดีครับ